เอาละค่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Coma The Witcher Sister กันใน EP ที่9แล้วนะคะตอนนี้วินอาของเราก็อยู่ในโรงพยาบาลเซวาแล้วก็ได้พบกับยองโฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายองโฮนี่ดิขังเราไว้โอเคเดี๋ยวเราต้องหาทางออกจากห้องกันนะคะเควสบอกว่าให้หลบหนีจากโรงพยาบาลเซวาโอเคเดี๋ยวเราสำรวจห้องแป๊บว่ามีอะไรทำให้เราออกไปได้หรือเปล่าพระจันทร์สีเลือดมองเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าจะแย่ซะแล้วฉันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วฉันต้องหาทางออกจากห้องนี้โอเคมีอะไรไหมเนี่ยล็อกสงสัยต้องพึ่งชาร์โดเทเลคอมโคเนียโทรหาเยสันมินอาฉันขอโทษด้วยนะแต่ฉันต้องรีบจัดการอะไรก่อนจากสิ่งที่ฉันได้รับรู้จากเซโฮมาบางทีพวกเราไม่ควรจะคุยอะไรกันอีกน่าจะดีกว่าเธอต้องรีบออกจากโรงพยาบาลนั่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าออกมาได้แล้วติดต่อกลับมาด้วยโอเคแต่เยสันเราจะฆ่ายองโฮเพื่อนฉันนะสิโทรหายองโฮล้มเหลวนะคะยองโฮเนี่ยทำอะไรของนายกันเนี่ยรับสายฉันสิจังมีอะใครโทรมาเนี่ยฮะเสียงนั่งคุ้นๆแฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณก๊อบลินเกาหลีงั้นเหรอคะแม้เธอเนี่ยอุตส่าห์หนีรอดจากแกนั่นไปได้นะสารภาพเลยว่าฉันไม่คิดว่าเธอจะเก่งขนาดนี้นะเนี่ยทำไมกันทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับหนูด้วยไม่เอานะก็บอกแล้วไงว่าเรื่องของธุรกิจเธอมีตังจ่ายไม่พอเองฉันก็เลยต้องเซ็นรับส่วนลดไปตามที่พวกเราตกลงกันไว้ไงล่ะเธอทำตัวเองได้ยังหนูอีกอย่างนึงเพื่อนเธอก็หายดีแล้วใช่ไหมล่ะแถมก็ไม่ต้องเสียที่อยู่ให้พี่สาวผู้ชั่วร้ายนั่นอีกพวกเราไม่มีใครเสียผลประโยชน์ไม่ใช่เหรอคุณมันโรคจิตหนูไม่มาทำธุรกิจอะไรกับคุณอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันเธอยังติดหนี้ฉันอยู่นะยังไงก็ตามเธอสร้างปัญหาไว้หลายๆอย่างแถวทางเข้าตลาดเลยเพราะการกระทำแย่ๆของเธอนะไปตายซะหลวงพ่อมินซูตายไปแล้วจากเราไปแล้วเขาตายแล้วสิ่งที่เซโฮพูดเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เซโฮพูดเป็นความจริงไหมเหลือแชนส์นะคะน่าจะได้ผลแล้วเพราะเขาเป็นโอกาสของเราก็คือแชนส์ฮัลโหลตอนนี้ฉันเชื่อใจนักล่าผีไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ฉันก็ต้องการโอกาสที่จะออกไปที่นี่ให้ได้ยังไงก็ต้องลองแหละนะโอ้ขอบคุณพระเจ้าคุณเป็นคนเดียวที่รับสายหนูคุณอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลน่ะคุณครูคะหนูต้องการให้คุณช่วยหนูโดนขังอยู่ในห้องข้างในปล่องโรงพยาบาลนะคะคุณพอจะแวะมาช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะน่าจะพอไปได้อยู่นะขอบคุณมากนะคะหนูติดอยู่ที่ห้องจุดๆและแชนส์รู้ได้อย่างไรมินอาเธออยู่ข้างในใช่ไหมโยเกลหนูอยู่ข้างในนี่ค่ะเธอมาอยู่ในโหลแตงกวาดองนี่ได้ยังไงเนี่ยโหลแตงกวาดองเหรอคะหมายถึงตกที่นั่งลำบากน่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโหลแตงกวาดองเหรอคะก็ไม่รู้สินะมินอาเธอก็ถามได้ดีเหมือนกันบางครั้งภาษาอังกฤษก็ชอบเล่นคำแปลกๆแบบนี้แหละแล้วมีเรื่องอะไรที่เธอคิดจะทำก่อนที่พวกเราจะไปต่อหรือเปล่าหนูพร้อมแล้วค่ะออกจากที่นี่กันเถอะโอเคการออกอาจจะยากลำบากกว่าที่คิดหน่อยนะตามฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังปลดล็อกรางวัล What's up Doc เฮ้ยเอาวัดดาบสมุนไพรว่ะแชงเป็นนักฆ่าเหรอวะขอบคุณค่ะตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะต้องติดอยู่ในห้องนี้ทั้งคืนแล้วพวกเรามีเวลาเหลือไม่มากแล้วนะคะเดอะเชดกำลังจะเริ่มพิธีกรรมเลือดแล้วด้วยเซโฮรู้ว่าเขาใช้เครื่องรางล่อให้ยองโฮไปติดกับที่โรงเรียนเซวาได้มินอาพวกเราต้องหยุดเธอให้ได้นะไม่ว่ายังไงก็ตามคุณแชนส์คะหนูรู้ว่าคุณจะช่วยหนูแต่ว่าตอนนี้หนูไม่ไว้ใจคนของนักล่าผีอีกแล้วเซโฮบอกว่าพวกคุณวางแผนที่จะทำอย่างนั้นกับยองโฮนะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของหนูและหนูไม่มีวันปล่อยให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดหนูว่านับจากนี้เป็นต้นไปพวกเราควรจะแยกกันไปคนละทางดีกว่านะคะมีวิธีเดียวที่จะกลับไปโรงเรียนเซฮวาได้คือผ่านทางที่เต็มไปด้วยวิญญาณบ้าคลั่งนะถ้าเธออยากจะกลับไปที่โรงเรียนแล้วก็พวกเราต้องลืมเรื่องความบาดหมางเหล่านี้ไปซะก่อนเพราะเธอกลับไปเองไม่รอดแน่ๆถ้าเกิดฉันไม่ช่วยเธอหนูมาไกลขนาดนี้ด้วยตัวเองแล้วมันน่าประทับใจมากเลยแต่ฉันเป็นแค่คนเดียวที่รู้วิธีฝากกลุ่มวิญญาณบ้าคลั่งพวกนั้นไปได้นะอย่าลืมสิว่าพวกเราต่างก็ต้องการจะหยุดเดอะเชดทั้งนั้นเธอไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปใช่ไหมล่ะก็ได้ค่ะแต่คุณต้องห้ามแม้แต่จะคิดแตะต้องยองโฮแม้แต่ปลายนิ้วนะคะตกลงตามนั้นไปกันเลยคุณเชนส์อย่างที่ทางนี้เท่านั้นแหละที่มันอยู่ทั่วทุกที่เต็มไปหมดเลยนะแล้วคุณมีแผนการยังไงบ้างหรอคะจางมีบอกว่าทูบไล่ผีนี่จะใช้ประโยชน์ได้ดีมากในคืนนี้มันใช้ยังไงหรอคะพวกเราแค่จุดให้ควันขึ้นมาถือไว้แบบนี้ก็น่าจะพอนะที่จะให้เราผ่านไปได้ที่เหลือก็สวดภาวนาแล้วก็ห้ามอยู่ห่างฉันเด็ดขาดนี่อย่างเท่สูงจะจัดวิญญาณบ้าคลั่งเต็มไปหมดจริงๆด้วย
ทูบไล่ผีแค่จะหมดก้านแล้วคุณแชนส์หนูเพิ่งนึกขึ้นได้ทูบอันนี้ใช้ได้เหมือนกันไหมคะเธอเพิ่งจะทำให้พวกเรารอดตายมาได้เลยนะรีบจุดมันเร็วเข้าอีกอันหนึ่งมันคือทูบที่เราแวะไปเก็บที่ตลาดกอบลินมาล่ะคะจากศพของคุณจางมีถ้าเราไม่ได้นี่มันจะเป็นยังไงวะเราจะโดนผีลุมถึงกันไหมเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราจะรอดตายจากอะไรแบบนี้มาได้เธอจะว่าอะไรไหมถ้าพวกเราจะพักกันตรงนี้สักแป๊บนึงฉันหายใจไม่ทันน่ะถ้าเกิดไม่ได้ทูบไล่ผีที่เธอมีติดตัวไว้แล้วก็พวกเราคงกลายเป็นหมูสับไปแล้วล่ะหมูสับเหรอคะตายไงล่ะมินอาโถเอ้ยจริงด้วยพวกเราเกือบจะเอาตัวไม่รอดเลยมันยากที่จะเชื่อนะคะว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เรื่องที่หนูเครียดที่สุดคือเรื่องผลสอบเท่านั้นเองฉันจำได้ว่าคุณทรงบอกฉันว่าทุกคนในห้องเรียนต่างกังวลกระวายใจกับผลสอบตัวเองทั้งนั้นแหละนะในมุมของคนอเมริกันอย่างพวกเราเวลาเห็นเด็กนักเรียนเกาหลีพยายามแข่งขันกันจะรู้สึกทึ่งกันมากเลยพวกเธอรู้ตั้งเป้าหมายไปสูงกันทั้งนั้นเลยแต่จะว่าไปเธอเป็นนักเรียนคนโปรดคนเก่งของคุณทรงไม่ใช่เหรอฉันมั่นใจว่าฉันจำเรื่องนี้ได้ชัดเจนตอนที่ประชุมวันนี้นะคือว่าผลสอบของหนูไม่เป็นไปตามที่คิดนะคะวิชาอะไรเหรอวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์ทรงนั่นเลยค่ะแล้วคะแนนเธอเป็นยังไงบ้างเหรอเธอพูดซะทำเอาฉันอยากรู้ซะแล้วสิหนูว่าเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจแล้วนะน่าจะดีกว่านะคะคืนนี้หนูก็ผ่านอะไรต่างๆมาเยอะมากมายคิดดูแล้วก็สงสารตัวเองขึ้นมาเลยที่ไปยึดติดกับอะไรแบบนี้ชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะมาคิดเสียใจกับเรื่องเล็กๆแค่นี้นะคะความคิดเธอที่ถูกใจฉันเลยนะมินอาก่อนที่พวกเราจะไปต่อฉันอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เธอด้วยคิดซะว่าเป็นของตอบแทนที่เธอช่วยเหลือฉันไว้ไม่ให้โดนแดกละกันนะไม่ให้โดนกินก็พอป่ะคุณแชนทำไมดุจังคุณได้รูบี้มาเหรอโอ้คุณมีอาชีพเป็นโจรขโมยเพชรด้วยเหรอคะเนี่ยนี่คือทับทิมสีเลือดปรำปราที่ฉันได้ภารกิจให้ตามหามันในคืนนี้นี่คุณใช้เวลาทั้งคืนเพื่อเติมหาเจ้านี่เหรอคะมันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดให้กับสุคนธรัชนีกรซึ่งเป็นเครื่องรางเก่าแก่โบราณของเกาหลีแสดงพลังอำนาจออกมาได้หนูเคยได้ยินเยซองกับคุณมินซูพูดถึงก่อนหน้านี้แย่หน่อยที่สุคนธรัชนีกรถูกพลังที่แท้จริงเอาไว้และจำเป็นต้องมีหมอผีเพื่อปลดล็อกพลังที่แท้จริงดังกล่าวแม้ว่าถ้าขาดยังมีไปก็ไร้ประโยชน์เอาไงก็เอาเถอะอย่างน้อยมันก็อาจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงค่ำคืนบ้านี้ได้อยู่นะคะขอบคุณค่ะพวกเราอาจจะได้เจอกันอีกยังไงก็ระวังตัวด้วยนะกันนะมินอาดูเหมือนว่าพฤติกรรมเลือดอาจจะเริ่มขึ้นแล้วก็ได้ต้องรีบไปช่วยยองโฮเดี๋ยวนี้โรงยิมโรงเรียนมัธยมเซหัวเอาละทุกคนเข้าสู่แมปใหม่กันแล้วมันเงียบจนหน้าขนลุกเลยฮะเหมือนเป็นช่วงเงียบสงบก่อนที่พายุจะถาโถมเลยฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะมินอาไปได้ไหมว้าวมีห้องเซฟโอเคขอต้อนรับสู่โรงยิมเซฮวาเวลาที่ใช้งานได้คือ10โมงถึง3โมงในวันหยุดนะคะโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนเพื่อขอให้ใช้งานโรงยิมนอกเวลารับทราบค่ะคุณครูห้องอาบน้ำล็อกสร้างขึ้นในปี2001เพื่อจุดประสงค์ในการฝึกฝนกีฬาต่างๆอย่างเช่นวอลเลย์บอลบาสเกตบอลและดอชบอลรวมถึงใช้เป็นที่จัดพิธีการต่างๆของโรงเรียนได้เช่นกันมีเหลืออยู่4อันนะแต่ต้องเก็บของขอหน่อยนะคะ500วอนโอเคเพิ่งมานะฮะ500วอนห้องอาบน้ำมีเข้าได้แฮะโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้โหศพพึบเลยต้องโดนทักอันหนึ่งแน่ๆเลยเนี่ยดูพอนะคะแบนเดดอีกแล้วเหรอแบนเดดมีตั้ง3อันยาแก้พิษอย่างนั้นเหรออ๋อสรุปเราได้แมปมาแล้วนะคะโอเคตอนนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ตึก B นะคะอุ้ยอะไรเนี่ยประตูนั่นคือเส้นทางไปสู่โรงยิมแต่เหมือนจะมีอะไรบางอย่างหรือใครบางคนกันทางไว้อยู่ย่ากำลังตามหาเธออยู่พอดีเลยแม่สาวน้อยนั่นใช่โอ้ไม่นะมียองกิวเหรอว่าไงยีผื่นชัดเจนเลยมียองกิวแน่นอนอ้าวเขามองอะไรไม่เห็นนี่นาโชคดีจังรู้เปล่าว่าฉันรู้สึกคาดหวังว่าแทบจะเป็นบ้าไหนรู้ไหมมินอาได้อ่านโน้ตที่ฉันให้ไปหรือยังอ่ะจะตอบว่าไงบ้างบอกมันอยู่นี้เลยนะให้ตายสิเขานี่ดื้อชะมัดเลยฉันคงต้องหาทางเข้าอื่นแล้วสินะคุยอีกได้ไหมเฮ้ยนี่เธอยังเคืองฉันเรื่องก่อนหน้านี้ใช่ไหมนี่คิดมากเด
โอ้รู้ไหมว่าเซโฮเซอร์เอาขนมปังพิซซ่ามาให้ฉันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะยืนป้องกันประตูนี้ให้กับเดอะเชดเพื่อตอบแทนเขานะถ้าเธอได้คำตอบจากมินอาร์มอะไรแล้วก็มาหาฉันที่นี่ได้เสมอเลยมิองกิลคือแบบไม่มีตามีแต่ปากกับท้องนี่คือโดนอีเซโฮสาปะแบบเป็นพวกตะกะทำให้ท้องว่างตลอดหิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมองอะไรแล้วเห็นแกกินอย่างเดียว มาฉันสามารถเข้าถึงตึกเรียนหลักของเรือนเซฮวาผ่านทางนี้ได้นะเนี่ยแย่แล้วไปตึกหลักเหรอไม่มีอะไรไม่น่าโอ้โหเยอะผีตะปบเยอะมากเยอะไปอ่ะบางทีอุ้ยตายแล้วเกือบไปแล้วนะคะเนี่ยอยู่จะโผล่มาอย่างนี้ได้ยังไงคุณได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดว้าได้แล้วค้นหาความช่วยเหลือโดยซูมีนะคะฉันตื่นขึ้นมาในกลางดึกขณะที่ในมือยังถือเครื่องรางของซูโฮไว้ฉันรู้สึกถึงรางไม่ดีทันทีที่ลุกขึ้นมานั่งและวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวฉันนั่งอยู่ที่บ้านหลังเก่าแต่บรรยากาศรอบตัวมันเงียบเกินไปฉันตัดสินใจที่จะตามหาผู้ใหญ่ที่พอจะช่วยจัดการร่างของพี่ชายให้เป็นที่เป็นทางได้ฉันนำจี้ห้อยคอนั่นมาใส่ที่รอบคอของฉันและมุ่งหน้าออกไปฉันยังจำความรู้สึกหน้าขนลุกได้ขณะที่ฉันกำลังเดินสำรวจไปทั่วถนนไปตามหาใครสักคนได้อยู่เลยฉันพบเพียงความว่างเปล่าทั่วทั้งเขตทรงรองจนกระทั่งฉันเดินมาถึงหน้าประตูโรงเรียนเซฮวาซึ่งหน้าแปลกที่ยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมรอดพ้นจากการกระหน่ำยิงของปืนใหญ่ได้ทั้งที่รอบข้างถูกทำลายเละเทะไปหมดในที่ที่ร้างผู้คนนี้ยังมีสถานที่ที่ให้ฉันเห็นแสงสว่างจากทางหน้าต่างอยู่ฉันคิดว่าน่าจะได้พบใครบางคนที่ช่วยฉันได้ในที่นี่โอเคโอ้โหมันเป็นอะไรมันจะให้เราไปไหมทุกคนว่าเปิดเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ตึกหลักนี่ทำไมโรงเรียนดูเก่าจังเราควรจะไปตึก A ก่อนไหมไม่ค่อยปลอดภัยเลยเอาอีกแล้วโอเคปล่อยหนูไปนะคะวิ่งโอเคเราไปตึก A กันก่อนดีกว่าที่นี่ที่ไหนนะมีที่เซฟด้วยสวยเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตึก A นะคะมาสำรวจกันดีกว่าทุกคนมีห้องน้ำแต่ล็อกน้ำหญิงซ่อนได้โอเคงัดได้ไหมงัดไม่ได้ฟังนะทุกคนแต่ละคนรู้ใช่ไหมว่าต้องใช้อะไรบ้างเพื่อหยุดยั้งเดอะเชดผู้ชั่วร้ายชะตากรรมของโลกแห่งการตื่นอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วนะแชนส์ได้จัดการกับทับทิมเลือดได้ใช่ไหมจากเจสันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะจัดการใช้พลังให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้ชุบไล่ผีเพื่อเข้าถึงที่หมายก่อนคุณบาทหลวงคุณได้เจอสถานที่สำหรับชำระล้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งการแบ่งแยกหรือยังคะสถานที่ที่พอจะทำพิธีได้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดบริเวณนี้ก็คือโถงทำพิธีของโรงพยาบาลเซวาจากบาทหลวงมินซูนะคะสงสัยจังเลยที่ทำพิธีกรรมของชาวคริสต์ทำไมถึงมีพลังอำนาจสูงกว่ามิติมืดได้กันเนี่ยจากจางมีจังมีลูกควรจะเรียนรู้พลังแห่งความเชื่อเวรกรรมบุญกุศลอีกเยอะเลยนะเอ๊ยฮะไปตลาดก๊อบลินได้เหรอเดี๋ยวไปสำรวจก่อนสักครู่ร้อยวอนไม้ขีดไฟโอเคไม้ขีดไฟเหลือ5แล้วค่ะทุกคนยังไม่ค่อยอยากจะใช้เลยไปลองไปดูดีกว่าไปตลาดก๊อบลินเหรอที่นี่ดูเหมือนเป็นห้องชมรมโกะนะฉันไม่เก่งเกมนี้เท่าไหร่ฉันควรจะกลับไปที่ตลาดนะห้องชมรมโกะงั้นเหรอโอ้โหเรามาที่ตลาดจริงๆด้วยทุกคนแต่ว่าเรามาทำไมโอเคชมรมโกะคืออยู่ที่ร้านขายผักข้างบนนะคะกลับไปสำรวจตลาดกันอีกรอบดีกว่าไปโอเคค่ะเรากลับมาอยู่ที่โรงยิมกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แก้มไปสำรวจตลาดก๊อบลินแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะคะนอกจากกวดน้ำโอเคสงสัยต้องไปอีกทางที่นี่มันไม่มีแผนที่เลยนั่นเหรอ
ได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดเข้าสู่โรงเรียนเซฮวาโดยซูมีนะคะฉันเดินผ่านประตูทางเข้าที่มีเสียงดังเอี๊ยดอาดและเคาะประตูด้านโรงเรียนถึงแม้จะไม่มีใครตอบแต่เสียงลูกบิดประตูก็ดังขึ้นเชื้อเชิญฉันให้เข้าไปข้างในพร้อมกับทางเดินที่อยู่ในสภาพดีเยี่ยมรอฉันอยู่ตรงหน้าฉันประหม่ามากระหว่างเดินไปตามทางเดินของโรงเรียนค่อยๆขึ้นไปที่ชั้นบนของตึกเพื่อหาห้องที่ไฟสว่างขึ้นมาแต่ก็พบว่าที่นี่ร้างผู้คนมีเพียงหนังสือทำจากหนังเล่มเก่าเปิดอยู่ข้างๆโต๊ะที่มีแสงเทียนถูกจดไว้มีชื่อของคนหลายคนถูกเขียนในหน้ากระดาษดังกล่าวน้ำหมึกในหน้ากระดาษนั้นแห้งแล้วบริเวณด้านล่างมีเซ็นชื่อลงท้ายเป็นตัวอักษรย่อว่า YSH นะคะหรือว่าฮานเยซอนนั่นเองเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอต้องใจเย็นก่อนนะคะอาจารย์ฉันว่ามีนักเรียนบางคนแอบเข้ามาในโรงเรียนกลางดึกด้วยฉันมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าพวกเขาอยู่บริเวณโถงทางเดินถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้คงไม่เซ็นยินยอมอยู่เว้นกลางดึกแบบนี้แน่ๆแต่ก็นะจะให้บ่นไปก็ไกลอยู่อย่างน้อยโรงเรียนนี้ก็รอดจากการโดนถล่มไม่เหมือนที่อื่นแล้วนะอ๋อโน้ตร่างเลือนลางในความมืดโดยซูมีนะคะฉันซุดตัวลงกับพื้นไม่ได้ยินเสียงตบมือนั้นมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆโผล่มาจากหลังตู้หนังสืออย่างช้าๆนี่เธอแอบฟังฉันเป่าขุยนี่มาตลอดเลยงั้นเหรอเสียงที่สั่นของคนคนนั้นทำให้ความเงียบหายไปเสียงบทเพลงนั่นช่างน่าเศร้าเหลือเกินนะน้องสาวของฉันฉันเบิกตากว้างด้วยความกลัวและสับสนเมื่อแสงต้องกับใบหน้าของเธอราวกับว่าฉันเห็นเงาสะท้อนตัวเองในกระจกคนที่เดินเข้ามาหาฉันตอนนี้คือตัวฉันเองเธอใส่ชุดเสื้อผ้าเหมือนฉันและใบหน้าของเธอก็เปื้อนไปด้วยหยาดน้ำตาฉันแอบถอยหลังเพื่อตั้งหลักคิดแต่คำพูดที่ฉันนึกออกในตอนนี้มีเพียงแค่ถามว่าคุณเป็นใครเหรอคะแสดงว่า The Shade ก็คือหน้าเหมือนกับพักซูมีนั่นเองเมื่อได้รับแผ่นที่เก่าแผ่นที่ของอะไรสักอย่างแต่ไปด้วยภาพวาดเด็กเล่นพร้อมลายมือต่างๆเขียนอยู่ทั่วเลยได้มินอาเดี๋ยวฉันจะเซฟก่อนมาเออมันเด็กเล่นจริงว่ะหรือมันอาจจะเป็นแผ่นผังที่อ๋อนี่ไงจะทำขึ้นโดยพักซูมีจะมีกุญแจด้วยเหรอทางลับไปสู่อะไรห้องเรียน2อันนี้ของเราคือห้องเจ้าหน้าที่ที่พังแล้วโอเคบทเพลงสถานวิญญาณโดยซูมีนะคะฉันเริ่มออกสำรวจไปทั่วทั้งโรงเรียนและตะโกนขอความช่วยเหลือโดยที่ไร้ซึ่งการตอบรับใดๆนี่ฉันหลอนไปเองหรือเปล่าเนี่ยฉันเดินไปจนถึงพื้นที่เงียบๆที่มุมห้องที่เหมือนจะเป็นห้องสมุดจากนั้นจึงจุดเทียนเพื่อเช็คดูข้าวของฉันว่ายังเหลืออาหารอยู่บ้างไหมฉันเจอเข้ากับกล่องๆนึงที่พี่ชายฉันเคยให้มาเป็นขลุ่ยรีคอร์เดอร์เก่าทันทีที่จับมันความทรงจำเก่าๆก็ไหลผ่านเข้ามาในตัวฉันจนน้ำตาของฉันไหลอาบแก้มอีกครั้งหลังจากที่ทำให้ตัวเองใจเย็นลงได้แล้วฉันก็หยิบขลุ่ยไม้เนื้อแดงออกจากกล่องและเตรียมจะเป่ามันขณะที่ฉันเป่าขลุ่ยนั่นเองความเจ็บปวดก็ไหลผ่านเข้ามาในตัวฉันทุกตัวโน้ตที่ฉันใช้ลมหายใจของตัวเองเป่าไปเมื่อเป่าจบก็ได้ยินเสียงตบมือที่ดังก้องไปทั่วทั้งห้องเป็นข้อความก่อนหน้าจากพาร์ทเมื่อกี้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอขอบคุณผู้ที่คอยอุปการะคุณจากสถาบันเซวาเครือข่ายท้องถิ่นเล็งเห็นถึงพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทางเราทราบมาว่ามีการอุทิศเวลาและเม็ดเงินมามากมายเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางด้านโบราณคดีด้วยเอ้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 ยเย็นเก็บอะไรบางอย่างอันนี้เหี้ยเพิ่งตกใจตกใจโอเคแล้วบันไดขึ้นได้โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยล็อกว่ะห้องเรียนชั้น2ล็อกจะปลบอย่าพึ่งนะอ้าวเข้าคัตซีนเฉยเลยเฮ้ยนี่มันเดียซอนนี่ว่ะซูมีสุคนทัชนีกรอยู่ไหนว่าถ้าจักแห่งความเจ็บปวดและความตายพอแค่นี้แหละเยซอนฉันจะไม่เล่นตามบทที่เธอเตรียมไว้ให้ฉันอีกแล้วเธอมองเห็นอะไรในกระจกบ้างซูมีบอกฉันทีมีอีกเรื่องนึงฉันส่งต่อมีดไปเรียบร้อยแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะเธอให้สุคนธรชนีกรกับลูกหลานเธอไปเนี่ยนะพี่สาวของเธอคือเฉดผู้ที่รั้งตัวเธออยู่นะการหยุดยั้งมันไว้คือหน้าที่ของเธอไม่พี่สาวฉันเป็นคนดีนะฉันรู้พวกเราช่วยโลกของพวกเราได้และพวกเราไม่จำเป็นจะต้องลงโทษเธอโดยการทำให้เธอหายไปหรอกนะเธอไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปพระจันทร์สีเลือดจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึง60ปีข้างหน้าพลังของมันจะแก่กล้ามากจนต้านทานไม่ได้แล้วนะนี่แปลว่าคือเยซอนกับซูบีคืออายุแบบ70บวกน่าจะใช่นะทุกคนทำไมเยซอนถึงไม่แก่ลงเลยเยซอนไปเดอะเชดป่ะเนี่ยหมายว่าเยซอนเป็นเชดเหมือนกันหรือเปล่าแบบเป็นเชดปราบเชด
นี่ฉันเพิ่งเห็นภาพนิมิตของเยซอนกับซูมีเหรอฉันน่าจะเพี้ยนไปแล้วแง่เลยแต่ถ้าตามที่เซโฮเคยกล่าวไว้ในพวกโน้ตนะคะว่าแบบเดอะเชดสวยมากฉันเจอเข้ากับผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งก็น่ารักจริงอะซูมีคือแบบอย่างน่ารักเลยแต่ชุดโรงเรียนมันดูเป็นชุดโรงเรียนเซวาแบบเก่านะมีเด็กมากมายที่ตายระหว่างเกิดสงครามฉันได้ยินเสียงร้องไห้ของพวกเขาแม้แต่ในฝันของฉันฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรอฉันได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดขอสำรวจแป๊บนะจ๊ะปลดล็อกก่อนพี่สาวที่หายไปเมื่อนานมาแล้วโดยซูมีนะคะฉันเป็นพี่สาวของเธอไงเธอดูไม่ออกหรอเธอถามด้วยน้ำเสียงสงสัยฉันเคยฝันแปลกๆตอนที่เป็นไข้เหมือนกันก็เลยตอบกลับไปตอนที่ตั้งสติได้ว่าไม่จริงสักหน่อยฉันไม่มีพี่สาวนะสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเป็นความเจ็บปวดเพราะคำพูดของฉันบาดหัวใจของเธอค่อยๆก้าวอย่างระมัดระวังมาหาฉันอย่างช้าๆฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่เธอพินิจพิเคราะห์ฉันอย่างละเอียดเธอกำลังเจ็บปวดและสับสนอยู่ฉันเป็นพี่สาวของเธอเองและพวกเราต่างก็เสียพี่ชายของพวกเราซูโฮไปเธอรู้จักซูโฮด้วยและสีหน้าความเจ็บปวดของเธอก็ดูเหมือนเธอไม่ได้เสแสร้งทำขึ้นมานี่ฉันมีฝาแฝดอย่างนั้นเหรอความคิดของฉันเล่นไปในหัวขณะที่เธอจับแก้มของฉันตอนนี้พวกเราต้องมีกันและกันมากกว่าแต่ก่อนแล้วนะเป็นไปได้ไหมทุกคนว่าจริงเดอะเชดเกิดจากจิตด้านมืดของซูมีขึ้นมาเนี่ยในโลกเดอะโคม่าที่แบบสูญเสียพี่ชายไปรักพี่ชายมากพากจากพี่ชายเป็นความแบบโศกเศร้าทับถมจนก่อให้เกิดแบบเชดทรงพลังนี่มันกระเป๋าสารของโรงเรียนเซฮวาที่ปักปีคริสต์ศักราช1954ไว้ที่กระเป๋านี่ข้างในกระเป๋านี้จะมีอะไรอยู่บ้างนะมีเหรียญเฮเลียนแล้วก็ป้ายชื่อของพรรคซูมีแล้วมันชื่อของเด็กสาวที่อยู่ในที่ห้อยคอของยองโฮนี่นาแปลว่านี่คือกระเป๋าของเธอกันเหรอนี่อะไรเนี่ยเหมือนคำแนะนำของอะไรสักอย่างคุณได้รับรูปภาพปริศนาของเด็กสาวที่มีตัวอักษรภาษาจีนสีแดงเขียนว่าพระจันทร์ต้องใช้ไม้ขีดไฟไปเดินเหยียบตรงนั้นหรอคุณได้รับกุญแจเก่าคุณได้รับสัญลักษณ์ภาพโน้ตเขียนว่าเตรียมไว้สำหรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นฟังดูน่าจะเป็นของสำคัญฉันว่าฉันควรจะเก็บมันไว้ดีกว่าโอเคออกกันดีกว่าเสียงเหมือนอาจารย์ทรงเลยแต่ไม่ใช่แกจะมาแทงฉันแบบนี้ไม่ได้อ๋อนี่มันห้องเก่าเราว่าเมื่อกี้ที่เข้ามาโอ๊ยอุ๊ย2ตัวบ้าไปแล้ว2ตัวได้งั้นเหรอเกินไปหรือเปล่ามาอ่านตรงนี้ปลอดภัยกว่าหญิงสาวปริศนาตอนที่1โดยซูมีนะคะก่อนที่ฉันจะพูดอะไรตอบเธอไปก็มีหญิงสาวอีกคนนึงบุกเข้ามาในห้องและจ้องมองพวกเราทั้งคู่เธอรีบวิ่งมาคว้าข้อมือของฉันไว้และบังคับลากฉันออกไปจากห้องนั้นไปที่ถงทางเดินท่ามกลางความสับสนนั้นฉันเผลอทำผุยไม้เนื้อแดงตกลงบนพื้นห้องสมุดฉันพยายามดิ้นรนและตะโกนใส่เธอซึ่งมันไร้ประโยชน์ฉันไม่สามารถดิ้นหลุดจากเงื้อมือดุดเหล็กกล้าที่จับข้อมือฉันไว้ได้แน่นเลยถึงแม้ใบหน้าของเธอสวยงามแต่สีหน้าอาการของเธอไม่ได้เข้ากับใบหน้านั้นเลยเธอมีผมสีดำยาวมีผ้าพันแผลพันรอบข้อมือของเธอฉันยอมแพ้และทามเธอไปทันทีที่ไปถึงที่หัวมุมห้องฉันชำเลืองมองครั้งสุดท้ายข้ามไหล่ฉันไปและเห็นร่างของพี่สาวนิ่งอยู่ในห้องสมุดนั้นคนที่มาลากเราน่าจะเป็นเยซอนนะคะเติมเลือดหน่อยดีกว่าไปไหนอีกอ่ะกลับไปโรงพยาบาลกลับไปทำไมเพิ่งเติมเลือดมาหยกได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดกลับเข้าไปอ่านกันนะคะเปิดเผยเรื่องของกริชโดยซูมีนะคะเธอเดินเข้ามาในบ้านของฉันและพบกับร่างของพี่ชายฉันเธอคุกเข่าลงข้างเขาและใช้มือของเธอสัมผัสใบหน้าของเขาอย่างนุ่มนวลพี่สาวฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกเรามีพี่น้องคนอื่นด้วยฉันพูดเธอยืนขึ้นและจับไหล่ทั้งสองข้างของฉันและพูดด้วยสายตาที่ดูดุร้ายว่าเจ้าสิ่งนั้นไม่ใช่พี่สาวของเธอห้ามฟังสิ่งที่มันพูดเด็ดขาดหลังจากพูดจบเธอกลับไปคุยกระเป๋าเป้ที่อยู่ข้างตัวเขาตอนที่เธอเปิดกระเป๋านั้นขึ้นมาฉันคัดค้านเธอด้วยความโกรธเธอยกมือขึ้นมาห้ามฉันเงียบๆและเริ่มค้นหาของเขาต่อหลังจากนั้นเธอก็เจอของที่เธอตามหาและยกขึ้นมาต้องกับแสงมันคือกริชพื้นบ้านที่มีปลอกสีเงินหุ้มใบมีดไว้อยู่มันคือสุคนธราชดีกรอย่างนั้นเหรอลืมไปมันห้องเดิมถ้าเราลงเราก็จะอยู่อีกฝั่งนึงได้ใช่ไหมนี่ไงโอ้มี B1F ด้วยฮะโอเคมีห้องลับสุดยอดด้วยอ่ะเสียงแบบเนี้ย
มาอาจารย์ทรงเลยเราลองไปดูไอ้ที่โรงพยาบาลหน่อยแล้วกันไปฮะห้องนี้แปลกจังเลยแปลกจริงโอ้ย The Northman จากภาคที่แล้วนะคะถ้าคือเด็กสาวจากโลกแห่งการตื่นนี่นามินอาใช่ไหมมีแต่เด็กชอบมาวิ่งเล่นจังเลยนะที่นี่ทำไมคุณถึงรู้จักชื่อของหนูล่ะคะหนูไม่ได้คิดจะมาสร้างปัญหาอะไรนะคะหนูแค่ต้องการจะหาทางออกจากที่นี่เท่านั้นเองฉันต้องรู้ชื่อของเธอแน่อยู่แล้วล่ะหลังจากเธอเซ็นสัญญากอบลินเกาหลีแล้วใครๆก็รู้จักเธอนะจ๊ะหนูน้อยฉลาดมากเลยยังไงก็ตามเธอกำลังตามหาทางออกกันเหรอสถานที่นี้ใช้หลักการทั่วไปที่เธอใช้เข้าออกตลอดไม่ได้หรอกนะมันต้องมีขั้นตอนเริ่มจากประตูที่4นับจากซ้ายไปขวาตามด้วยประตูที่3และประตูที่5เพื่อหาของที่เธอต้องการทางออกอยู่ที่โพรงมนุษย์ซึ่งอยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของห้องนี้นะถ้าเข้าใจแล้วก็ไปซะ4 3 5โอเคเดี๋ยวเริ่มสำรวจกันนะคะอ้าวลุงแม่สาวรักลากกลับมาแล้วเหรอเนี่ยจับอะไรดีๆได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยเรื่องตับหมีคงจะไม่ได้หรอกนะคะแต่หนูก็ได้บางอย่างที่ใหญ่ๆอยู่เหมือนกันงั้นก็ดีแล้วล่ะเธอควรจะเรียนเพิ่มเรื่องการทำสตาฟด้วยก็ดีนะขอให้เธอโชคดีกับการล่าต่อไปนะจ๊ะได้ค่ะลุงคุณตำรวจเฮ้ยจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคนโปรดของฉันนี่นะขอบคุณที่ช่วยหนูไว้ในคืนนี้นะคะปืนเทเซอร์ใช้ได้ดีมากเลยล่ะเธอได้ใช้ใส่ใครแล้วใช่ไหมงั้นก็เจ๋งเลยเป็นการสั่งสอนที่น่าจะจำขึ้นใจได้เลยทีเดียวนี่ไปไหนอ่ะกลับมานะคะคุยกับเขาไปใหม่ไอ้ใครเนี่ยฉันบอกเธอแล้วไงว่าหน้ากากกันแก๊สมันต้องได้ใช้จริงไหมล่ะอ้าว The Note Girl คุณคือผู้หญิงคนที่อยู่ในห้องน้ำรถไฟชั้นใต้ดินที่ถูกคุยด้วยใช่ไหมคะมาทำอะไรที่นี่เหรอคะเนี่ยพวกเราลี้ภัยจากการคุกคามของ The Shade มาน่ะแล้วเธอมาเจอที่นี่ได้ยังไงกันเหรอหนูคิดว่าหนูหลงทางนะคะคุยกับนักจดบันทึกประจำโรงเรียนดูสิเขาน่าจะช่วยเธอได้นะฉันออกมาทางนี้ไม่ได้ฉันว่าฉันควรจะไปถามในสถานีดูหน่อยเผื่อจะรู้ว่าคุณไปทางไหนต่อนะขอโทษนะคะมิเชลบอกหนูว่าประตูนี้เป็นทางออกไปข้างนอกได้นะคะพูดอะไรของเธอกันเนี่ยแม่สาวน้อยจ้องกำแพงตรงนี้ทำไมกันเหรอจ้องกำแพงตรงนี้ทำไมกันเหรอเดี๋ยวก่อนนะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเชลจะมองไม่เห็นประตูที่มีรอยเลือดล้อมรอบอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะมินาเอาน้องเด็กพี่สาวหนูดีใจที่เจอคุณอีกนะคะอยากเล่นกับตุ๊กกระตาหมีของหนูหรือเปล่าคะเอ๊ะทำไมเธอไม่อยู่ที่โรงพยาบาลต่อล่ะพี่สาวผู้ชั่วร้ายเตะหนูออกมาอ่ะแต่นักจดบันทึกของโรงเรียนอนุญาตให้หนูเข้ามาพักที่นี่ได้อยู่กับพวกผู้ใหญ่ไว้นะพวกเขาจะคอยดูให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยแน่นอนโอเคค่ะเท็ดดี้บอกว่าขอให้ปลอดภัยนะฮะขอให้ปลอดภัยนะฮะเอาป้าตอนนี้พี่สาวผู้ชั่วร้ายได้รวมหลายๆพื้นที่เข้าด้วยกันทำไมฉันต้องจดโน้ตของต้องสี่เมืองเนี่ยโอเคกลับไปเริ่มใหม่กันดีกว่ามา4 3 5ประตูนับจากซ้ายแต่รอยเลื่อนเฉดมองไม่เห็น1 2 3 4พี่กลับมาเจอน้องเด็กโอ้นั่นมันกระดาษโน้ตนี่นะมองไม่เห็นได้ยังไงกันนะอยู่ข้างบนหัวเครื่องรางของซูโฮโดยซูมีนะคะเธอถามฉันว่าฉันไปเจอเครื่องรางนี้มาจากไหนมันทำให้ฉันหวนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฉันบอกว่ามันเป็นของพี่ชายฉันของซูโฮตอนที่เธอถามฉันว่าฉันสามารถพาเธอไปหาเขาได้ไหมฉันตอบว่าเขาตายแล้วเธอดูเศร้าเมื่อได้รู้เรื่องนี้ฉันเสียใจด้วยนะเขาเป็นคนดีเธอพูดแบบนั้นฉันจึงถามเธอว่าเธอรู้จักเขาได้ยังไงเธอตอบฉันว่าเขาได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติของพวกเราในฐานะฮีโร่ผู้กอบกู้ก่อนที่เธอจะขอพบเขาอีกครั้งฉันรู้สึกได้ถึงความจริงใจที่เธอมีให้จึงนำทางเธอกลับไปที่บ้านของฉันพวกเราต่างเงียบไม่พูดอะไรฉันมีหลายเรื่องที่สงสัยอยากจะถามเธอมากมายแต่เรื่องพวกนั้นรอได้ฉันมั่นใจว่าฉันจะได้คำตอบในสิ่งที่ฉันสงสัยแน่นอนเมื่อกี้เราสี่ใช่ไหมคะทุกคนมาหนึ่งสองสี่สามสามมาหนึ่งสองสามสี่5สุดยอดห้องเก็บศพโรงพยาบาลเซฮวานนี่นะที่ที่เซโฮพาพวกเรามาขังไว้หนูขอโทษนะคะหลวงพ่อมินซูฉันรู้ว่าเขาพยายามจะทำร้ายยองโฮแต่หลวงพ่อมินซูก็ไม่ควรถูกฆ่าตายแบบนี้อยู่ดีเดี๋ยวก่อนนะของนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาด้วยสงสัยจังเลยว่าเขายังนี่ไงคุณได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งการแบ่งแยกโอ้ว้าวหญิงสาวปริศนาตอน2โดยซูมีนะคะฉันพาตัวฉันเองออกไปนอกโรงเรียนฉันตะโกนบอกให้เธอปล่อยฉันแล้วเธอก็ปล่อยฉันอย่างไม่เต็มใจฉันรีบถอยห่างออกมาบีบนวดข้อมือที่เจ็บปวดจากการโดนเธอจับไว้ถึงแม้เธอน่าจะไม่ได้ตั้งใจบีบเพื่อทำร้ายฉันก็ตามแต่ฉันก็หยุดสงสัยไม่ได้ว่าคุณเป็นใครกันนะฉันตะโกนถามเธอแต่เธอยังแซงทำเป็นท่าทีใจเย็นตอบสนองเรายังคงเงียบและพินิจพิเคราะห์ฉันต่อไปแทนที่เธอจะตอบคำถามฉันเธอกลับถามฉันว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไง
ฉันตอบไปว่าประตูหน้าเปิดอยู่ก็เลยมาถามหาความช่วยเหลือแต่เหมือนเธอจะไม่พอใจกับคำตอบนี้แสงจันทร์ที่ต้องกับเครื่องรางของซูโฮเตะสายตาของเธอในทันทีโอเคมีที่เซฟแล้วมาออกไปจากที่นี่กันเถอะไขกุญแจบ้าจริงมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ทรงโคลนบริเวณนี้เหนียวมากเลยฉันไม่น่าวิ่งหนีมันทันแน่ๆฉันว่าฉันควรใช้ความมืดนี้ให้เป็นประโยชน์หน่อยนะโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยตายโอ้โหโอเคแต่เหมือนเขาจะเดินกลับมาเร็วมากโหเก้าจมูกอยู่นี่เดินกลับมาเร็วจริงเอาเวนโอ้โหหูไวเหลือเกินนะมินอาด้วยเราต้องเดินตามกันโอเคเวนอ่ะคุณครูโอเคไปแล้วจ้าดูซ่อนทุกอันโอเคดูดีๆเดี๋ยวขึ้นมาอีกโอเคมาแล้วนายอะผมไม่อยู่อะคุณครูไม่ต้องมาไม่ต้องการตอนนี้โอ้ยโต๊ะเล็กด้วยนะมินนายะไม่อยู่ค่ะมินนายะไม่อยู่ค่ะคุณครูโต๊ะบอมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยมินอาไม่อยู่ค่ะคุณครูไปละเด้อซ่อนทุกอันน่ะหนูระแวงหนูมาไกลแล้วหนูพลาดไม่ได้โอเคกลับไวมากเอ้ยหาแล้วมีประตูแล้วไปละจังหวะนี้โอ้ยรอดสักทีเอ้ยมันกำลังทำลายประตูนั่นลงมาแล้วฉันต้องหาที่หลบก่อนตู้หนังสือที่เต็มไปด้วยฝุ่นมีหนังสือเก่ามากมายเรียงรายบนกำแพงน่าจะไม่มีใครเข้าห้องนี้มานานมากแล้วที่นี่เหมือนห้องเก็บของเก่าเลยเป็นห้องที่เราบอกว่าถูกลืมไปแล้วที่นี่ดูเหมือนห้องเก็บของเก่าโอเค14วิเจอไฟแช็กโอเคอาจจะมีอะไรมีอะไรไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย
มีอะไรบางอย่างโผล่มาด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆทุกอย่างก็เงียบลงไปเฉยเลยแถมผีอาจารย์ทรงก็หายไปแล้วด้วยหรือมันคืออักษรจีนสีแดงอะคะที่บอกว่าเหยียบแล้วก็มีพระจันทร์ว้าเจ้าสิ่งนี้ดูเก่าแก่จังเลยกระจกนี่มีไว้ทำอะไรกันแน่นะแสงของพระจันทร์สีเลือดมันฮะจะซื้อพักซูมีเด็กสาวที่อยู่ในรูปกับภาพนิมิตนี่หรือว่าคนที่ซูมีเห็นในกระจกจะเป็นมินาค่ะทุกคนเป็นแบบเรามองเห็นอนาคตได้อย่างนี้ปะเพราะเขาบอกเขาส่งให้ลูกหลานแล้วแล้วเขาก็พักชื่อพักเหมือนกันอะแต่ว่าน่าจะใช่ไปคอยไปได้อะไรนะต้องการให้ฉันเก็บสิ่งนี้ไว้เหรอรอเดี๋ยวสิไม่ใช่เครื่องรางที่นักล่าผีกำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะคุณได้รับสุคนธรัชนีก่อนปลอกดาบมันแน่นมากไม่สามารถดึงออกมาได้เลยโอเคตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนล่ะคะทีนี้ที่ฉันต้องโอ้พังโอ้เซฟก็พังโอ้ยเยซอนฉันว่าแล้วว่าเธอต้องหาที่นี่เจอเยซอนเธอรู้อะไรเกี่ยวกับห้องนี้บ้างงั้นเหรอสถาบันเซวาได้เก็บกระจกแห่งเทโจผนึกไว้ในห้องลับนี้มาเป็นศตวรรษแล้วไม่แปลกที่เธอจะถูกดึงดูดให้ตามหามันทีนี้เรื่องที่ฉันสงสัยก็ไขกระจ่างแล้วเธอหมายความว่ายังไงกันเนี่ยกระจกนี่เป็นเครื่องรางหมอผีอันทรงอำนาจเจ้าของของมันคือพระมเหสีจอกบังที่เคยมีชีวิตอยู่มาหลายยุคสมัยก่อนหน้านี้แล้วเธอก็เพิ่งจะได้ใช้งานมันไปด้วยวิธีที่เธอคาดไม่ถึงใช่ไหมล่ะฉันเห็นบางอย่างในภาพสะท้อนของมันมันไม่ใช่แค่ภาพอะแต่เหมือนเป็นนิมิตมากกว่าฉันเห็นเด็กสาวคนเดียวกับที่อยู่ในรูปภาพที่ถ่ายไว้ในที่ให้ของยองโฮะคนส่วนใหญ่รู้จักชื่อของเธอในนามมาดามประธานแห่งสถาบันเซวาหรือที่เหล่านักล่าผีกันเรียกว่าท่านผู้นำส่วนชาเรียกเธอพ้นๆว่าพักซูมีประธานของสถาบันเซวาอย่างนั้นเหรอแต่แบบว่าเธออายุมากแล้วไม่ใช่เหรอเธอไม่น่าจะใช่พักซูมีนะเพราะฉันเห็นเธอก็อยู่กับพักซูมีคนนี้ด้วยจุดๆๆเอาแล้ววะเธอพูดจริงเหรอถ้าคนในรูปภาพนี่คือซูมีจริงแล้วก็งั้นก็แปลว่าเธอก็มินอาฉันย้ำถามกับตัวเองเสมอว่าซูมีเห็นใครในกระจกแห่งเทโจกันแน่นี่เป็นแค่คำถามเดียวที่ฉันไม่มั่นใจเธอได้รับมันมาจากซูมีหรือเปล่าเธอมีสุคนธรัชนีกรใช่ไหมเธอหมายถึงเจ้านี่น่ะเหรอรู้อะไรไหมฉันสงสัยเรื่องของเธอตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่จางมีตายจากไปแต่ฉันก็ยังไม่มั่นใจจนกระทั่งบัดนี้เช่นเดียวกับพักซูมีหรือผู้ที่ถือครองมันก่อนหน้านั้นมีเพียงแค่ผู้ที่มีสายเลือดหมอผีเท่านั้นจึงจะปลดปล่อยพลังอำนาจของมันได้ฮะเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่ใช่หมอผีนะอย่ามาพูดอะไรไร้สาระสิเธอเพิ่งจะใช้การกระจกนั้นได้กระจกที่มีเพียงแค่หมอผีหญิงเท่านั้นที่จะใช้งานมันได้เรื่องที่เธอถูกดึงมาที่โลกแห่งเงาหรือแม้แต่มาพบกับของวิเศษนี้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกและเธอก็ไม่ได้เหมือนกับซูมีแค่นั้นนะนามสกุลของเธอปู่ทวดของเธอคือลุงของซูมีนั่นแหละซูมีคือป้าทวดของเธอและเธอก็มาจากตระกูลพักโปเชทุกคนเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยไม่มีทางหรอกถ้าเกิดว่าเธอเป็นญาติของฉันจริงๆแล้วก็ฉันต้องรู้เรื่องนี้สินี่ไม่ใช่ละครน้ำเน่านะเยซอนถ้าเธอเป็นคนระดับนั้นจริงๆอ่ะฉันว่าพ่อของฉันต้องเล่าให้ฟังบ้างสิว่าฉันมีญาติที่เป็นมหาเศรษฐีอะไรแบบเนี้ยคงจะมีเหตุผลบางอย่างที่พ่อของเธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับที่ไม่ได้บอกเธอนะมินอาเพราะครอบครัวของเธอมีความลับเยอะมากเลยทีเดียวเอาเถอะคงไม่ได้มีแค่ฉันหรอกนะที่มีความลับอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะเยซอนเซโฮบอกฉันทุกอย่างแล้วเขาบอกว่านักล่าผีวางแผนที่จะฆ่ายองโฮเดี๋ยวก่อนเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยมินอาโอ้จริงด้วยยองโฮฉันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วล่ะขอตัวก่อนนะเยซอนเอาได้เหรอวะมินาโอเคโน้ตเราเหลืออันเดียวนะคะตอนนี้แค่คิดว่าเราต้องทำอะไรต่อนะเข้าพื้นที่ทำพิธีกรรมประจันสีเลือดมาต้องเจออีกแล้วซึมเก็บนกอ่ะนะคะว้ายครบแล้วแน่เลยเบเชสตอรี่เป็นไงบ้างจ๊ะแม่สาวนักสืบพวกเราเดินทางเข้าเวลากันสนุกใช่ปะล่ะดายอนฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่เลยนะรู้ไหมเนี่ยว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอเธอกำลังตามหายองโฮใช่ไหมล่ะตอนนี้เขาก็แบบว่าติดธุระบางอย่างอยู่แล้วนะธุระในโรงยิมซะด้วยแถมในนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังตลอดเลยสงสัยจังเลยว่าข้างในเขาทำอะไรกันบ้างนะยองโฮอยู่ข้างในนั้นแล้วเหรอฉันต้องการจะช่วยเขาช่วยพาฉันผ่านมายองกิลเบอร์ทีสิเรื่องมายองเกนั่นน่ะนะช่างหัวมันเถอะเขายังมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำฉันว่าผ่านเข้าไปได้ไม่ยากนะ
แต่ถ้าอยากให้ฉันช่วยเธอเธอก็ต้องช่วยฉันก่อนเฮ้ hey, ฉันช่วยเธอมาหลายครั้งแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะอย่าเพิ่งรีบสิแจ๊ดพวกเรายังคุยธุระกันไม่เสร็จเลยฉันต้องยอมรับเลยแล้วว่าเธอมาไกลมากจากครั้งแรกที่เข้ามาในมิติแห่งเงานี่แหละนะฉันว่าเธอน่าจะพร้อมแล้วล่ะพร้อมสำหรับอะไรเหรอก็แบบว่าสำหรับแบบทดสอบที่จะดูว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆใช่ไหมจ๊ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเธอเองนะจ๊ะสาวน้อยลาก่อน What ดายองเธอต้องการอะไรกันแน่เนี่ยคราวนี้ฉันไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำอะไรด้วยซ้ำจำไม่ได้ว่าดายองต้องการอะไรใครจะไปจำได้อ่านโน้ตสุดท้ายก็ดีกว่าค่ะทุกคนหลบหนีจากฝันโดยซูมีนะคะเธอบอกพี่ชายของฉันจากไปจากการที่พยายามตามหากริชเล่มนี้ที่มีชื่อของมันว่ากลิ่นจันทาและมันสามารถกำจัดเฉดที่พี่นามว่าอัมบราได้เธอบอกฉันว่าฉันโชคดีที่เธอมาเจอฉันในตอนนี้และเจ้าเฉดที่หน้าตาเหมือนกับฉันคือเฉดที่อันตรายที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนเธอจับมือฉันและบอกว่าได้เวลากลับไปที่โลกของความจริงนี้แล้วเธอขอให้ฉันหลับตาลงและจินตนาการถึงบ้านของฉันในช่วงเวลาที่มีความสุขกว่านี้ฉันสับสนในสิ่งที่เธอบอกมาแต่เธอยืนยันว่าเดี๋ยวฉันก็จะเข้าใจในไม่ช้าก่อนที่ฉันทำตามที่เธอบอกฉันถามชื่อของเธออีกครั้งเธอบอกว่าฮันเยซอนแล้วพอฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งพระอาทิตย์ก็ตะการอยู่ตรงหน้าและฉันก็ได้อยู่ที่นั่นตามลำพังโดยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ฉันพบเจอนั้นเป็นเพียงแค่ฝันหรือเปล่าหรือว่าได้ยาวเดี๋ยวให้เราจัดการกับปัญหาของมายองกิวเฮ้ยนี่เธอยังคืนฉันอยู่ใช่ไหมเป็นประโยคเดิมกลับไปสำรวจตึกนู้นก็ได้ตรงนี้เป็นห้องล็อกเกอร์ของผู้หญิงดายอนและฉันเรียนวิชาพละด้วยกันเทอมที่แล้วพวกเราเคยเจอปัญหาที่นี่มาด้วยกันนี่คือล็อกเกอร์ของดายอนฉันอาจจะเจอเงื่อนงำบางอย่างถ้าฉันรู้รหัสของตู้ล็อกเกอร์นี่นะแล้วจะหารหัสจากไหนล่ะคะมินอาเอ่ยจำไม่ได้ว่ายาดายอนต้องการอะไรโอ้ยคือแบบอย่างนี้ก็ได้อย่ามันเปลืองเลยโอเคโอเคอาจารย์ปล่อยหนูไปเถอะนะคะกูอยู่นานด้วยไงนั่นละทำยังไงฉันได้ยินว่าวิชาเรียนดอชบอลของเด็กใหม่หมดค่าวิชาเรียนของพวกเราวันศุกร์นี้พอดีเลยไปหาพวกเขาในห้องล็อกเกอร์ซะหน่อยเพื่อแสดงการต้อนรับไปหารุ่นพี่ที่โรงเรียนเซฮวากันดีกว่าอ๋อคือรุ่นพี่พวกนี้จะรับน้องเด็กใหม่คือมินอากับดายอนงั้นเหรอนี่มันกระเป๋าวิชาพละของดายอนนะคุณได้รับรหัสล็อกเกอร์ของดายอนโอเคเปิดได้ตามรหัสผ่านเลยฉันดูได้แล้วว่าข้างในมีอะไรอยู่บ้าง flashback อ๋อนี่ไงพวกรุ่นพี่มันรับน้องจริงด้วยยาเธอคงไม่ได้ลืมไปวะว่าทำอะไรกับพวกเราไว้ใช่ไหมจ๊ะดูนี่สิสาวๆยาเด็กใหม่เอาสปอร์ตบาร์มาด้วยแหมแบนนี่กับไข่ดาวไม่ต้องใส่อะไรนี่เลยเฮ้ยดูที่หลังเธอสิตกใจหมดเลยเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยมีแผลเต็มหลังเลยยี่เด็กใหม่บูลลี่นี่อย่าไปใกล้เธอนะทำไมเหรอฉันไม่ได้ยินเหรอพูดจริงๆนะว่าเธอเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังนะน้องสันดายอมหนึ่งเลยอะยายพื้นปากต่อปากนะคะก็ว่าแล้วทำไมนายยอนถึงรู้สึกไม่ดีที่มียองกิวเรียกแบบนั้นเอ้ยยายพื้นอะไรของแกว่าไม่ยองกิวอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะเข้าใจแล้วตอนแรกก็คิดว่าแลชเกิร์คือแบบไอตัวแสบอะไรแบบเนี้ยสรุปพื้นจริงๆยายพื้นเธอรู้ใช่ไหมว่ายายนั่นเป็นโรคอะไรสักอย่างอ่ะเห็นหน้าแปลกเลยก็นอนกับคนไปทั่วก็ต้องติดโรคมาแบบนี้แหละนะยายพื้นเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอหาว่าเราเป็นอีตัวไปโดนเราคนเดียวเวรกรรมฉันทำงานวันละ14ชั่วโมงเลยนะอย่างน้อยคุณก็น่าจะเตรียมใช้ผมสักถ้วยสิอ๋อคือแผลเกิดจากคุณพ่อปาแก้วแล้วมันก็เหมือนชามันลวกหลังลูกนะคะหยุดนะดูซิว่าคุณทำอะไรกับสาวน้อยนั่งสงสารคนนี้ปัญญาอ่อนเหมือนครอบครัวไม่อบอุ่นจากถ้าอ้างอิงจากบันทึกการรักษาจากของหมอชอยนะคะ
ไม่ต้องเป็นห่วงนาดายอนอีกไม่กี่เดือนแผลไฟไหม้พวกนี้ก็จะไม่เหลือร่องรอยไว้แล้วล่ะคุณหมอบอกว่าอีกไม่กี่เดือนนะคะแต่ว่าพอโตมามันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่อ๋อนี่ไงมินอากับดายอนเฮ้ยดายอนฉันอยากจะมาบอกว่าขอบคุณเธอน่ะที่ช่วยฉันไว้จากรุ่นพี่ไม่มีปัญหาถ้าสลับตำแหน่งกันเธอคงช่วยฉันใช่ไหมล่ะแน่อยู่แล้วล่ะพวกเราจะตัวติดกันไว้เนาะถ้าต้องการให้ฉันช่วยเมื่อไหร่แล้วก็เธอเชื่อใจฉันได้เสมอเลยนะคือดายอนแบบยิ้มรับทุกสถานการณ์นะแบบปกปิดความจริงเอาไว้เธอเชื่อใจฉันได้เสมอเลยนะจริงๆแกมว่ามินอาก็แอบเห็นแกตัวหน่อยแบบเรื่องตัวเองก็ให้เพื่อนช่วยทีเรื่องเพื่อนก็ไม่อยู่ข้างเพื่อนประมาณเนี้ยเหมือนแบบมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยใส่ใจเพื่อนเท่าไหร่ดายอนมีไดอารี่อยู่ในล็อกเกอร์นี้ด้วยทุกคนจะอ่านไดอารี่นี้ไหมอ่านฉันวิตกกังวลมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของฉันหลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นฉันพยายามหลอกตัวเองให้มองโลกในแง่ดีตั้งแต่ที่ฉันจำความได้แต่มันจบไปแล้วล่ะทุกอย่างมันพังทลายในวิชาพละวันนี้ฉันพูดอะไรไม่ออกมันหน้าขายหน้าชะมัดเลยอยากกระตายตายไปซะให้พ้นๆหรือว่าจะไม่อยู่ต่อแล้วดีนะใครจะไปคิดถึงฉันกันบ้างล่ะเนาะฉันเคยคิดว่ามินอาเป็นเพื่อนกับฉันแต่ตอนนี้ฉันก็เข้าใจทุกอย่างแล้วฉันอยู่ข้างเธอเสมอไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขแต่สุดท้ายฉันจะให้มินอาช่วยตอบแทนอะไรก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วจากดายอนจงแม่งเอียนฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าดายอนต้องรู้สึกยังไงกันแน่ฉันให้สัญญากับเธอไปว่าให้ไว้ใจฉันแต่ทุกครั้งฉันกลับไม่กล้าพอที่ทำอะไรได้เลยแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วฉันหวังว่าเธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวฉันในคืนนี้นะสัญญาลงๆแรงๆแบบนั้นไม่เอาแล้วฉันจะลุกขึ้นสู้เพื่อพวกเราเพื่อตัวฉันเองด้วยเพราะนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องมามิงอาเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องคุยตายแล้วการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคุณได้รับจดหมายจากมยองกิวออบเจคทีฟบอกว่าเผชิญหน้ากับมยองกิวนะคะดูสิเราอ่านจดหมายมยองกิวได้ปะจดหมายจากมยองกิวเขียนสารภาพรักถึงคุณเขาอยากให้คุณตอบรับฝันไปซะเถอะมาทุกคนถึงเวลาเผชิญหน้ากับอีตามยองเกแล้วมายองเกไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้ยเพื่อนเธอเอาจดหมายกลับมาเหรอย่าไม่ยอมเกลดิฉันเองมินอาอุ้ยโอ้ตาแล้วเบบีมาทำอะไรที่นี่จ้ะเนี่ยปุบปากแล้วฟังเงียบๆนะฉันไม่อยากได้ยินคำพูดอะไรจากหน้าโง่ของนายอีกแล้วนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเธอคิดว่าฉันจะต้องตกลงกับเธอกันเหรอเธอแกล้งยองโฮเธอล้อดายอนด้วยชื่อนั้นราวกับว่าเธอไม่แคร์ความรู้สึกของใครเลยเธอตามตื้อฉันเป็นเดือนและยังดื้อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองขยะแค่ไหนเพราะฉะนั้นฉันจะพูดได้ชัดๆอย่างนี้เลยนะพวกเราจะไม่มีวันที่จะสาต่ออะไรกันทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมนางโง่แต่ว่ามินอาเราเดี๋ยวสิจะเบพงก็มาว่ะอู้รู้สึกสดชื่นจริงเลยฉันไม่ยอมให้ใครมาสร้างความแตกแยกให้ฉันกับเพื่อนของฉันเด็ดขาดพอมานะคะทุกคนเป้าหมายช่วยยองโฮลุยมินอารอเดี๋ยวอะไรวะเยซอนไฟกำลังมาเซฟเลยว่าไงเยซอนไม่ว่าเธอจะเชื่อหรือว่ายังไงก็ตามอยากให้รู้ว่าพวกเราอยู่ฝั่งเดียวกันในการต่อสู้ครั้งนี้นะเธอต้องรู้ก่อนว่าอาจจะได้เจออะไรข้างในนั้นบ้างทำไมฉันต้องเชื่อในสิ่งที่เธอพูดได้ล่ะฉันไม่ใช่คนที่คิดร้ายกับยองโฮซะหน่อยฉันไม่รู้เรื่องแผนการที่นักล่าผีวางแผนจะจัดการยองโฮเลยนะถ้าเรื่องที่เธอพูดเป็นความจริงแล้วก็ฉันจะถอนตัวออกจากภาคีเดี๋ยวนี้เลยยองโฮเป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันและฉันไม่เคยคิดร้ายอะไรกับเขาเลยคืนนี้ฉันมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือทำตามคำสาบานว่าจะปกป้องหมอผีก็คือเธอนั่นแหละตอนที่ฉันรู้ว่าจางมีตายฉันรู้ทันทีว่าเธอคือคนที่ซูบีเห็นผ่านกระจกเทโจงแต่เมื่อ60ปีก่อนฉันเคยมีประสบการณ์ต่อกรกับเฉียดมาเยอะถ้าเธอต้องการหยุดยั้งพี่สาวผู้ช่วยอะไรแล้วก็ให้ฉันช่วยเธออีกแรงนึงนะโอเคเอาเป็นว่าถ้าฉันเชื่อที่เธอพูดทุกอย่างแล้วพวกเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอพวกเราต้องชำระล้างสุคนธรชนีกรก่อนที่ใช้งานมันก่อนอื่นพวกเราต้องกระตุ้นใบมีดีด้วยแสงจากทับทิมเลือดของสกอร์ฉันมีทับทิมอยู่แล้วนี่ฉันได้มันมาจากคุณเชนส์ถอดได้สบายเลยว้าวมันดูคมมากนะเนี่ยไม้มีดของมันไม่เคยบิดมาก่อนอยากให้เธอรู้ไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีที่มันได้ต้องแสงนะขั้นตอนต่อไปพวกเราต้องชำระล้างใบมีดด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งการแบ่งแยกโชคดีมากเลยที่บาทหลวงมินซูเตรียมไว้ในคืนนี้ด้วยค่อยๆเทมันลงบนมีดอย่างช้าๆนะระวังด้วยใบมีดเริ่มส่องแสงเรือนรอออกมาขณะที่กำลังเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปคุณได้รับสุคนธรชนีกรบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมห้ามลังเลอะไรเด็ดขาดนะแทงไปที่หัวใจเลยถ้าเกิดเธอสงสัยเรื่องอะไรแล้วก็ตอนนี้สามารถถามได้เลยนะเธอมีอะไรจะถามอีกไหมมีค่ะเกี่ยวกับเรื่องกระจกแห่งเตโจตอนที่พวกเราเจอกันก่อนหน้านี้เธอบอกฉันว่าฉันถูกดึงดูดโดยมรดกตกทอดของพระมเหสีจอกบัง
ธอหมายความว่ายังไงก็ได้เหรอพระมเหสีจอกบังเป็นภรรยาของพระเจ้าขยองซุนกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรซินล่าและเธอก็เป็นหมอผีที่ทรงอำนาจเรื่องราวของเธอยังหลงเหลืออยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์อยู่นะอาณาจักรซินล่าเนี่ยนะนั่นมันเป็นพันปีแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าทำไมคนถึงเรียกกันว่ากระจกกันเทโจล่ะน่าประทับใจมากเลยนะนี่ที่เธอรู้เรื่องนี้ด้วยแต่กลับไม่รู้เรื่องแม็กไกเวอร์ซะงั้นพระมเหสีจอกบังใช้กระจกพิเศษของเธอในการรบการพลังของเทโจจนสามารถทำให้เขาได้ขึ้นครองอำนาจและรวบรวม3ราชอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้และโคเรยอราชอาณาจักรใหม่ที่สุดในหมู่อาณาจักรเหล่านั้นก็ได้แผลงชื่อมาเป็นเกาหลีอย่างเช่นปัจจุบันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระจกนี่ก็ใช้เพื่อการทำลายดวงชะตาผู้ที่มีสายเลือดหมอผีนั้นจะสามารถใช้งานมันได้ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสีเลือดพังอาขึ้นบนท้องฟ้าและมันจะมีการดึงดูดผู้ที่สามารถใช้งานมันได้ให้เข้าหามันเสมอถามเรื่องเกี่ยวกับพักซูมีระหว่างทางที่มาที่ตลาดนี้คุณบอกฉันว่าเดอะเชดมีประวัติที่ไม่ดีนักกับครอบครัวของอาจารย์ทรงเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับพักซูมีด้วยกันเหรอเดอะเชดคือเชดที่ถูกพัฒนาการเป็นเชดที่ไม่เหมือนตัวอื่นเธอกำเนิดจากความบอบช้ำทางจิตใจโดยตรงนี่ไงสรุปคือเดอะเชดที่บอกว่าหน้าเหมือนซูมีคือเกิดจากความบอบช้ำทางจิตใจของซูมีจริงๆด้วยอ่ะเธอกำเนิดจากพักซูมีเฉดตนนั้นปรากฏขึ้นหลังจากที่เธอได้เรียนรู้ว่าพี่ชายของเธอตายจากไปโดยที่ซูมีไม่ฟังคำแนะนำของฉันและเริ่มติดต่อสื่อสารกับพี่สาวด้านมือของเธออืมโอเคสรุปเดอะเฉดไม่ใช่พี่สาวจริงของพักซูมีแต่เป็นเฉดที่เกิดขึ้นจากความบอบช้ำในจิตใจหลังจากที่ซูโฮตายจากไปแต่พอเห็นคนที่เรารักตรงหน้าตายจากไปมันก็ทุกอย่างมาถาโถมเนาะมันแค่แบบชั่วอึดใจอะสามารถเดลมิทเชดที่ร้ายกาจที่สุดในปฐพีมาได้ฉันพยายามเข้าแทรกแซงและถึงขั้นพยายามบังคับให้เธอทิ้งพี่สาวผู้ชั่วร้ายทำให้ทั้งคู่ไม่ชอบขี้หน้าฉันก็เลยต้องถอยออกมาเชดที่ถูกพัฒนาการแบบนี้เหมือนมะเร็งร้ายที่แพร่กระจายไปไม่หยุดเลยนะมันจะคอยกลืนกินความสิ้นหวังความปรารถนาของผู้คนในโลกแห่งการตื่นเติบโตแก่งกล้าขึ้นโดยการที่มีซูมีพยายามเมินเฉยและลืมเรื่องที่เกิดขึ้นที่เซวาโดยไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้ส่งผลให้พวกเราต้องมาตามจัดการปัญหาที่เธอทิ้งไว้นี่แหละตอนนี้พวกเราเลยต้องรับมือกับการต่อสู้ระหว่างเดอะเชดกับน้องสาวและประเด็นก็อยู่ที่อาจารย์ทรงเป็นหลานสาวของซูมีที่ซูมีรักมากที่สุดเดอะเชดเลยพยายามควบคุมเงาของเธอเพื่อแก้แค้นด้วยอ๋อโอเคแสดงว่าเราก็เป็นญาติกับอาจารย์ทรงเหมือนกันถูกต้องไหมเพราะอาจารย์ทรงเป็นหลานของซูมีซูมีเป็นป้าทวดของเราโอเคเราอาจารย์ทรงจึงเป็นญาติกันถามเกี่ยวกับเรื่องนักล่าผีเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะไม่รู้ความตั้งใจของนักล่าผีคนอื่นว่าคิดจะทำอะไรกับยองโฮในคืนนี้น่ะซูมีใช้ประโยชน์จากอำนาจที่เธอเป็นผู้นำกลุ่มนักล่าผีเพื่อเลือกสมาชิกในการปฏิบัติการภารกิจคืนนี้เธอโกหกฉันเพราะตอนแรกฉันเชื่อว่าจางมีคือคนที่เธอส่งสุคนธรชนีกรให้ในปี1954โชคร้ายที่จางมีถูกหลอกเรื่องนี้มาตั้งแต่เธอยังเด็กเลยเธอเป็นหมอผีก็จริงแต่ว่าไม่เพียงแค่ซูมีคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ายังไงซะคนที่จะได้มีดเล่มนี้ไปนั้นก็ไม่ใช่จางมีอย่างแน่นอนถ้าตัดจางมีไปการที่ซูมีจะป้องกันไม่ให้เกิดการสังเวยโดยใช้วิธีที่จะไม่ฆ่าพี่สาวนั้นก็เหลือแค่การจัดการฆ่ายองโฮผู้ที่เป็นภาชนะเท่านั้นซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของยองเบแน่ๆเพราะเขาเป็นคนแรกที่หายออกไปจากกลุ่มพวกเราทันทีแต่ที่เริ่มเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะจัดการยองโฮให้เร็วที่สุดซึ่งเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ซูมีรู้ว่าฉันเป็นเพื่อนกับยองโฮเธอรู้แน่ๆว่ายังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้ถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมซูมีถึงพยายามปกป้องพี่สาวและซูมีก็คงไม่ห่วงเรื่องที่เธอทำอะไรกับมีดเล่มนี้บ้างฉันพร้อมแล้วล่ะแต่ยังมีคำถามฉันพร้อมที่จะลุยต่อแล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้ามโกหกนะฉันตกใจมากที่เห็นเธอในภาพมิดมินอาฉันว่าบางเรื่องไม่ควรจะปล่อยไว้ไม่สนใจจะดีกว่านะอีกอย่างเธอไม่ควรถามอายุของผู้หญิงด้วยตอนนี้ได้เวลาลุยกันแล้วล่ะฉันจะไม่อ้อมค้อมอะไรทั้งนั้นพวกเขาจะฆ่าพวกเราทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้พฤติกรรมเสร็จสิ้นให้ได้จำไว้ว่าห้ามนักเรียนเลยเด็ดขาดมาค่ะทุกคนถึงเวลาลุยไอเยซอนฉันพร้อมจะลุยมานานแล้วไปโหโรงยิมพิธีกรรมสีเลือดราชินีเชดแหละอาราเซโฮตามที่สัญญากันไว้วิญญาณของนายจะอิสระหลังจากพิธีกรรมครั้งนี้ครับพี่สาวผมพร้อมจะรับใช้คุณแล้วยังไงก็ตามดูเหมือนว่านายจะลืมทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งไปนะว่าไงนะยองโฮได้ทำอะไรกับเขากันเนี่ยทำไมนายถึงปล่อยให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญมาในที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันได้ล่ะฮะฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เธอเริ่มพิธีกรรมเลือดแล้วเริ่มมีหมอกพิษกระจายไปทั่วถ้าพวกเราไม่รีบทำอะไรสักอย่างตอนนี้พวกเราเสร็จมันแน่ยินดีต้อนรับสุปาร์ตี้นะเจ้าสาวแต่ฉันว่าพวกเธอมาสายเกินไปแล้วนะจ๊ะ
แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องการต้อนรับแขกหรอกนะเพราะยังไงหลานสาวผู้น่ารักของฉันจะคอยแจกแจงรายละเอียดหน้าที่ให้แขกทราบเองก็คืออาจารย์สงเองเซโฮฝากต้อนรับแขกของเราอย่างอบอุ่นด้วยไม่งั้นจะถือว่าผิดข้อตกลงนะมินอาร่างไม้ชั่วร้ายที่พันธนาการตัวยองโฮไว้ถ้าถอดรากถอนโคนมันได้มันจะตายฉันจะล่อลูกน้องของมันให้ฝากเธอช่วยเขาหน่อยละกันนะดุยเลยยองโฮถูกพันธนาการไปด้วยรากไม้ชั่วร้ายมากมายถ้าฉันทำลายมันได้แล้วก็บางทีจะช่วยเขาลงมาได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเอาว่ะขอดูฉากต่อสู้แป๊บนึงนะคะไอเซโฮแบบลูกจิตแล้วอะเอื้อเอาว่ะอาจารย์ทงชาร์จวิ่งไปตกฮะชิงฟุ้งฟิ้งเอาว่ะเยซอนเยโฮอะไรเยซอนชุบชากนี่แหน่ปลากัดไก่โอ้โหเซโฮมันมีมือลากไม้ด้วยทุกคนเกินไปแล้วยีซอนสู้อย่างเก่งอะแต่ก็นะต่อสู้มามากกว่า70ปีรากไม้เลื้อยไปทั่วทั้งเวทีรวมถึงชั้น2ด้วยถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ตัดรากไม้พวกนี้ฉันคงเอื้อมไม่ถึงตัวยองโฮแน่ๆ200ฉันมีเหลือแค่500ยังซื้ออะไรไม่ได้หรอกนะเพราะมันจับเวลา200วินาทีด้วยงั้นเหรอต้องกินกาแฟแล้วค่ะทุกคนโอเคขึ้นโอ้ยเดอะเชดนี่กูต้องสู้กับมึงแล้วยายหนูแกคิดจะไปไหนของแกกันเก็บปากแกไว้หายใจเถอะคืนนี้แกไม่มีทางพฤติกรรมอะไรได้ทั้งนั้นแหละถ้ารับใช้ของข้ายังยุ่งอยู่แต่ยังไงเธอก็ไม่มีเครื่องรางคุ้มครองตัวเองต่อไปแล้วเดี๋ยวข้าจะบอกขยี้หัวใจของเจ้าที่โอหังก้าวท้าทายข้าไปครับโอ้โหตายไปแล้วโอเคดื่มกาแฟวันนี้เราจะขึ้นมาเจอเดอะเชนนะคะที่เดิมเมื่อกี้ไปนะซ่อนโอเคโอเคไปยังนี่ไปละขวานใช้ไม่ได้นั่นเหรออะไรกันเนี่ยแค่มีดนี้ไม่ดีพอที่จะตัดกิ่งไม้หนาๆพวกนี้ได้ฉันต้องใช้ของอย่างอื่นโอเคเหมือนข้างล่างเมื่อกี้ตอนแก้มวิ่งผ่านจะมีขวานนะคะฉันน่าจะใช้ขวานดับเพลิงนี้ในการตัดรากไม้ชั่วร้ายที่พันธนาการตัวยังโหยได้ฉันต้องหาของที่สามารถใช้ทุบกระจกในภายให้แตกก็ได้ก่อนโอเคโอ้ยกาแฟจะหมดบ้าจริงสามารถใช้งานได้เหรอที่นี่ไม่มีอะไรเลยโอ้เสียเลือดเพื่อกูไม่มีอะไรใช้กันที่นี่ได้เลยโอ้กูจะตายไม่ได้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนพี่สาวมาแล้วเลยมีกล่องเครื่องมือตรงนี้ด้วยน่าจะมีอะไรที่ใช้ทำลายกระจกนิรภัยได้นะคุณได้ขอนิรภัยโอเคทุกอย่างตรงนี้ปกคลุมโอ้ยมีอะไรกินได้เลยวะทุกคนแล้วเป็นเด็กกันไม่ได้เรามีเวลาไม่มากว่ะเช็ดน้ำโอเคได้รับขวานดับเพลิงเอาฟิงฟังกันเต็มเลยแกอย่าหนูสกปรกแกหยุดพฤติกรรมเลือดนี้ไม่ได้หรอกนะโอ้ต้องวิ่งขึ้นไปซ่อนก่อนปะโอเคเหลืออีก110วินาทีเลือดแค่ข้อเดียวโอ้ไม่ก็ไปเถอะโอเคไปละกูตกอีกทีเดียวได้กูตายอะกูบอกตายโอเค80วิสุดท้ายเอ้ยน่าฉันเห็นแกนกลางภายในของรากไม้นี้แล้วแต่มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เร็วมากเลยต้องมีวิธีอื่นที่จะเปิดช่องให้จัดการแกนกลางนี้ได้อีกสิดูเหมือนจะเป็นรูปแบบของรหัสลับอะไรสักอย่างอยู่เหนือบริเวณแกนกลางนี้ตายอนแกไปทำอะไรที่อีกเลยเนี่ยนายย้อนเหรอถ้าขาฉันไปเธอจะรอดไหมเนี่ยตามหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมจ๊ะคุณได้รับรหัสภาพปริศนาส่วนที่สอง
โอเคกูดูก่อนพอได้ไหมเยี่ยมเลยขอบคุณมากเลยนะยาดายอนดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวย้ายใช่ไหมนี่ย้ายมาอยู่นี่สลับกันโอเคมาคือเราไม่รู้ว่าส่วนไหนหัวล่างใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7รูดำขาวดำดำขาวขาวดำมาลองดำขาวดำขาวที่ไหนวะเนี่ยลืมเดี๋ยวดำขาวดำดำขาวขาวดำดำขาวดำดำขาวขาวดำไม่ใช่เปลี่ยนด้านดำขาวดำดำขาวขาวดำถูกไหมอ๋อไม่ใช่อะไรเนี่ย40วิดำขาวดำดำขาวขาวดำดำขาวดำดำขาวขาวดำถูกไหมดำขาวดำดำขาวขาวดำไม่ใช่เหรอมีตุ่มสีขาวแล้วก็มีมีดหรือเป็นดำขาวขาวดำดำขาวดำดำขาวขาวดำดำขาวดำแล้วไงต่อวะไม่ใช่อ่ะโอ้แย่แล้วคิดไม่ออกด้านล่างคือขาวถ้าเราเปลี่ยนเป็นก็อย่าพึ่งขาวดำขาวขาวดำดำขาวขาวดำขาวขาวดำดำขาวไม่ได้วะขาวดำขาวขาวดำดำขาวผูกกว่าจะได้ถอนรักถอนโคนรักไม้ชั่วร้ายจนมันเหี่ยวหมดแล้วเพราะฉะนั้นยองโฮน่าจะหลุดจากการถูกพัฒนาการได้แล้วแหละแกทำตัวเป็นเสี้ยนหนามากเกินไปแล้วได้เวลายุติเกมวิ่งและจับได้สักทีมันเข้าไปในพื้นที่พิธีกรรมแล้วต้องรีบลงไปช่วยยองโฮเดี๋ยวนี้เลย10วิโอ้ my god กูมาแล้วโอ้โห1วิสุดท้ายทุกคนยองโฮ질서와혼돈의힘이내게무난할까애송한넌이미늦었어이녀석을제물로삼아너희세계로가는무난할것이다발버둥치는꼴이꼭잡아놓은물고기같아이저주받은일이무엇이너희들은그저한참미나야이거받아세상엔꼭함께해야만하는것들이있어그건그저꿈이었을까ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับ The Coma 2 The Witcher Sister นะคะพี่สาวน้องสาวผู้ชั่วร้ายนั่นเองแก้มอยากรู้อายุเยซอนวะแต่ยังไงก็เป็นว่าภาพรวมโดยรวมก็คือ The Shade คือตัวตนอีกด้านหนึ่งของซูมีที่เป็นความโศกเศร้าจากการตายของพี่ชายของเธอนะคะทำให้เกิด The Shade ขึ้นมาแต่เยซอนนี่สิว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ก็คือหน้าตาเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็คืออยู่ในสังกัดนักล่าผีหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มนักล่าผีเนี่ยคือเป็นบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา
ไม่เหมือนหมอผีหมอผีเป็นคนใช่ไหมแต่นักล่าผีมันไม่ใช่คนอะคินเซโอซิโฮเหรอฉันไม่เห็นเขามาเรียนสักพักนึงแล้วนะกลับมาโลกมนุษย์แล้วนะคะเนี่ยเอาวัดดายอนกับมินาเฮ้ยทำไมง้างมือแบบนั้นน่ะเฮ้ยมินาขอโทษนะด้วยเรื่องเมื่อวานนี้น่ะคือฉันแบบว่าหัวร้อนไปหน่อยนะถ้าไม่คิดมากใช่เปล่าบานเสวายองโฮหายไปแล้วอ่ะยองโฮไปไหนแล้วล่ะผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วเคยป้ายอย่างน่ารักอ๋อฉันไม่สีเลือดอีกต่อไปเอ้ยคราวตอนจบเกมมันแบบแฮปปี้อ่ะยองโฮกับเยซอนวะอย่างจิ้นนะคู่นี้บอกเลยคู่นี้ยืนหนึ่งเขาดูผ่านอะไรมากันเยอะอะค่ะแต่ว่าอายุเราห่างกันแบบหลายปีอยู่นะแล้วพวกเราจะยังไงต่อจากนี้เหรอเยซอนสวยอะแต่คือถ้าติดคู่นี้คือแบบเยซอนอายุแบบ60บวกตึกเซฮวาแชร์แมนออฟฟิศกรรมการมอดปะเนี่ยหรือไม่ใช่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงข้อมูลที่คุณขอมาได้แล้วครับท่านผู้นำแต่ถ้ากลุ่มนักล่าผีเรียกท่านผู้นำก็คือซูมีอะดิ The Blood Moon Incident Report รายงานเหตุการณ์พระจันทร์สีเลือดเนี่ยกลุ่มนักล่าผีเมื่อกี้คนที่เสียไปก็จะมีจังมีนะคะเห็นชื่อเมื่อกี้ขีดคุณพ่อมินซู อะไรแบบนี้เอ๋ยายของเธอต้องการให้เธอเอาสิ่งนี้ไปยายของเธอคือซูมีนะคะพ่ออาจารย์ทรงเป็นหลานรักโอเคดูโบนัสหน่อยสิเราขาดอะไรเนี่ยสถานการณ์มันพาไปคิดอะไรได้ก็ทำไปตามนั้นโอ้ขาดอันเดียวเนี่ยไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ The Coma ภาค2 The Witchy Sister ก็อยากให้มีภาค3นะคะอยากรู้เรื่องราวของเยซอนต่อไปนะคะโอเคไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน